สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของชาวราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมนะคะหรือจะลองไปทำตามลิงก์ที่แนบให้ไว้นะคะแล้วก็ดูตามลัคนาราศีดาวศุกร์ดาวจันทร์ก็ดูแล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าถ้าปกติถ้าพูดไปก็จะมองว่าลัคนามีความแม่นยำมากกว่านะคะตรงนี้ของชาวราศีสิงห์ในช่วงไตรมาสนี้นะกรกฎาคมสิงหากันยายนนะคะดูว่าแผนการต่างๆที่คุณเคยนัดเอาไว้นะคะนัดเอาไว้กับคู่เนี่ยมองว่ามันมีเกณฑ์ต้องเลื่อนออกไปค่อนข้างจะมากไม่ว่าจะเป็นลักษณะในรูปแบบนัดแล้วไม่มาหรือเป็นลักษณะของการที่ถ้ามาก็ช้านะคะให้ทำใจเอาไว้เลยว่ามันอาจจะเหมือนกับไม่ได้ตามต้องการขนาดนั้นอะเร็วรวดเร็วอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะจนถึงประมาณสักปลายสิงหาคมช่วงวันที่19สิงหาคมอะจึงมองว่ามันน่าจะดีขึ้นแผนการต่างๆถ้ามีการนัดเอาไว้กำหนดการต่างๆเนี่ยมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในปลายเดือนสิงหาคมนะคะแล้วตรงนี้มองว่าฟูลมูนเกิดขึ้นนะคะในเรือนคู่ครองนะคะถ้าถามว่าบางคนมีโอกาสการจบความสัมพันธ์นะคะก็ต้องถ้าจบก็ต้องให้จบอะนะคะไปเลิกรากันไปได้แล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นกับคนใหม่ๆนะคะหรือเป็นลักษณะของการโอเคคุยกันมาสักพักแล้วฉันอยากจะมั่นคงคือคบกันจริงจังแต่งงานนะคะคือจบจากสถานะหนึ่งเหมือนกับถ้าเป็นคนที่ดูๆกันเฉยๆเนี่ยนะเริ่มจะมีการที่จะคอมมิตนะคะหรือถ้าคอมมิตแล้วก็มีโอกาสแต่งงานได้เหมือนกันนะมันเป็นลักษณะที่ต้องมีการเปลี่ยนสถานะไปนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วก็ตรงนี้ดาวศุกร์เข้าสู่ในเรื่องของการเดินทางนะคะน่าจะเป็นระยะใกล้ๆนะคะแล้วก็การเรียนคอร์สสั้นๆเพื่อนเก่านะคะตรงนี้บางทีคุณอาจจะมีโอกาสได้รับความรักจากเหตุการณ์แบบนี้นะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการนัดกับแฟนนะคะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือถ้าไปต่างประเทศก็เป็นประเทศที่แบบใกล้ๆอ่ะที่คุณอยู่นะคะได้บางคนก็ตรงนี้บอกไปแล้วว่าอาจจะมีเหมือนเพื่อนบ้านพี่น้องญาติแนะนำความรักแนะนำคนรักมาให้ ในช่วงเวลานี้ได้นะคะตรงนี้มองว่าคนที่เป็นครอบครัวกันเนี่ยมันมีโอกาสสูงนะคะในช่วงเวลานี้ที่ความรักจะค่อนข้างเหมือนกับต้องห่างกันอะมีเหตุแบบมาไปคนที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วนะตรงนี้บางทีอาจจะเพราะภารกิจในเรื่องการงานหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้คุณต้องแบบห่างกันแต่ถ้าตีความในแง่ร้ายเลยอาจจะพูดว่าในช่วงเวลานี้มันมีใครเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์คุณแบบมาไปได้ให้ระวังแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้จังรู้สึกว่าด้วยเนื่องด้วยยูเรนัสมันอยู่ในเรือนครอบครัวบางทีเป็นเหตุย้ายบ้านบ่อยต้องย้ายบ้านต้องย้ายที่อยู่ตลอดอย่างเงี้ยได้หรือบางทีต้องคบเพื่อนคบแฟนเป็นรูปแบบของเพื่อนพาร์ทเนอร์ไปนะคะเพราะว่ามันจะมีเกณฑ์แบบเหมือนดวงเราเนี่ยผลักเขาออกไปให้แบบอยู่ไกลๆกันได้นะคะมีนิวมูนเกิดขึ้น ในเรือนที่1ก็ต้องบอกว่าเปิดใจนะมีโอกาสมีแฟนสูงแต่เป็นแฟนใหม่สูงนะคะตรงนี้มีเดี๋ยวนะพฤหัสใช่พิจิกก็เข้าใจว่าคนในครอบครัวเนี่ยนะคะถ้าความรักที่เป็นความรักรูปแบบครอบครัวนะคะมีโอกาสที่จะพากันไปนะเที่ยวเล่นในสถานที่ใกล้น้ำนะคะในสถานที่โรแมนติกได้นะคะในช่วงไตรมาสนี้นะคะสถานที่ใกล้น้ำเช่นทะเลน้ำตกเกาะนะคะลองดูหรือว่าสวนน้ำก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็มันรวมไปถึงสถานที่โรแมนติกนะคุณลองดูว่ามีบ้างหรือเปล่านะคะตรงนี้ขอดูไปด้วย
พอช่วง9กันยายนนะคะตรงนี้ดาวศุกร์เข้ามาสู่ในเรือนที่4เรือนครอบครัวแจงมองว่าสำหรับคนที่มีครอบครัวเนี่ยเริ่มมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงเวลานั้นได้นะคะช่วงประมาณกันยายนเนี้ยนะคะแล้วก็เหมือนกับชวนกันทำธุรกิจนะคะได้เหมือนกันมีโอกาสได้เงินจากคนในครอบครัวได้นะคะแล้วก็ในการทะเลาะเบาะแหวง10กันยายนก็ให้ระวังนะคะช่วงเวลานั้นเป็นต้นไปเนี่ยมันมีเหตุทะเลาะกันได้อีกนะคะให้ระวังในเรื่องคำพูดมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าในช่วงเวลานี้พฤหัสทำมุมที่ดีกับพลูโตมีโอกาสที่จะเจอนะคะลักษณะ past life เป็นลักษณะเนื้อคู่คู่แท้นะคะได้มองว่าตรงนี้อาจจะมาจากคนในครอบครัวแนะนำมาให้หรืออาจจะมาจากคนในที่ทำงานนะคะในวงการทำงานเดียวกันหรือเป็นลักษณะของการคนที่มาจากสายสุขภาพอะนะคะเช่นหมอเภสัชพยาบาลเทคนิคการแพทย์หรือเป็นลักษณะของพวกเทรนนิ่งเทรนเนอร์ต่างๆนะคะเทรนเนอร์ที่ออกกำลังกายเนี่ยนะคะได้นะหรือเป็นลักษณะลูกน้องตรงนี้นะคะมีเข้ามาลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานตรงนี้มีโอกาสนะคะลองดูซิว่ามีใครเข้ามาในช่วงเวลานี้หรือเปล่านะคะสรุปในช่วงไตรมาสนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าความรักคุณมันไม่ดีมาสักพักนะมันไม่ดีมานะคะมันมีโอกาสจบแล้วมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างจะสูงนะคะที่บอกไปแบบนี้ก็ต้องประคับประคองไปเนาะคือถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าคุณจะเอาคนนี้แหละนะคุณก็ดูไปแล้วก็คุณพยายามแบบอย่าชวนทะเลาะให้มากนะคะตรงนี้นะถ้าถามในวงของกลุ่มครอบครัวนะคะมันยังมีดาวที่แบบไปมาอาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือเป็นเรื่องของเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่แหละตรงนี้ไม่อยากจะพูดให้ไม่ดีนะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่แบบต้องแยกย้ายต้องไม่ได้อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้หรือเป็นลักษณะของการเปลี่ยนย้ายบ้านย้ายที่อยู่ประจำบ่อยๆเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันนะในส่วนของคนโสดก็มีโอกาสพบรักนะคะเปิดใจไว้เลยอ่ะมีโอกาสมีคนเข้ามาสูงนะคะแต่ถ้าจะเขาเรียกว่าแนะนำในช่วงเวลานี้เดือนนี้เดือนหน้ากรกฎาคมสิงหาเนี่ยขอให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแหวงกับในเรื่องคู่มากๆหน่อยนะคะเพราะว่าดาวอังคารมันเดินอยู่ในเรือนคู่ของคุณนะคะค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะอ่ะลองดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้ไพ่7ถ้วยนะคะแล้วก็8เหรียญ7ถ้วยตรงนี้เป็นภาวะที่ค่อนข้างจะเลือกว่าเอายังไงดีอะในความสัมพันธ์ครั้งนี้จะไปต่อจะไม่ไปต่อดีนะคะมันหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เข้ามาก็ได้มีคนเข้ามาเยอะไปหมดคือตรงนี้ถ้าตามดวงดาวเนี่ยก็มองเห็นว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างจะเยอะแล้วตรงนี้เป็นการศึกษาดูใจกันไปนะคะดูกันไปก่อนเรื่อยๆทำนองนี้นะคะมากกว่านะเหมือนพยายามศึกษาไปก่อนอย่าเพิ่งฟันธงอะไรเงี้ยนะคะถ้าตามหน้าไพ่ที่เขาแนะนำมานะคะหรือตรงนี้เป็นลักษณะของการที่มันมีทางเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์จะเป็นการที่คุณจะเลือกว่าจะคบใครหรือจะเป็นลักษณะของรูปแบบความสัมพันธ์จะคบแบบไหนจะคบใครนะคะสถานการณ์เอายังไงดีเอายังไงต่อคบไม่คบเนี่ยมันมีความลังเลเข้ามาในจิตใจนะคะแล้วก็กำลังต้องนิ่งคิดอยู่เอายังไงดีผลปรากฏเนี่ยถ้าตามถ้วยที่มีผ้าคลุมเนี่ยก็เห็นว่ามันยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อแต่ไพ่อีกใบนึงที่ขึ้นมาก็คือเป็นการศึกษากันไปเรื่อยๆนะคะก็ลองดูกันไปถ้าผ่านไปได้คิดว่าปีนี้ปีหน้านะถ้าสมมติว่าดาวมันไม่ดีแล้วยังผ่านไปได้เนี่ยก็เข้าใจว่าเขาก็น่าจะเป็นคู่เราคนหนึ่งนี่แหละนะคะก็คงจะคบยาวนะตรงนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเหนื่อยในความสัมพันธ์จังมองว่าความรักมันไม่ใช่อะไรที่ต้องเหนื่อยนะคะ
ความรักมันเป็นลักษณะที่หนังเรื่องนึงอ่ะมีคนเคยบอกไว้ว่าเป็นการที่ไม่ต้องทำให้อีกฝ่ายนึงเสียใจอ่ะนะคะถ้าอีกฝ่ายนึงทำให้เราเสียใจมากนะสุว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าลองถามตัวเองดูดีๆนะคะตรงนี้นะว่าเอายังไงถ้าถามว่ามีการจบลงไหมมีโอกาสจบลงบอกไปแล้วฟูลมูนเกิดขึ้นนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนคู่ของตัวเองนะคะชัดเจนมาก9ดาบก็เป็นจังหวะเครียดมาตลอดในความสัมพันธ์นะคะเราเอาความจริงมาพูดกันถ้าคู่ทำให้คุณอะเครียดกันไปอย่างนี้ตลอดนะคะแล้วถามว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์เองอะหรือถ้าอยู่มาสักพักแล้วก็ตามนะไม่ว่าสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระดับไหนคุณต้องคิดว่าคุณต้องมีความสุขอ่ะวันก่อนฝากเล่าให้ฟังว่าลองไปฟังคลิปของติช่าที่พูดไว้ในรายการหนูนกนะคะเขาบอกเขาไม่เคยนกเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะคบใครแล้วใครที่สนใจเขาเนี่ยเขาจะรู้แต่ถ้าต่อให้หล่อให้รวยให้ดีแค่ไหนถ้าเขาใช้เซนตัวเองว่าคนนี้ไม่น่าชอบเขาเนี่ยเขาก็ตัดไปเลยนะคะแล้วก็ move on fastคือไปต่อให้เร็วเลยอ่ะคนต่อไปค่ะคนนี้ดูไม่เข้าคงไม่เข้าทรงแล้วแบบดูไม่น่าจะโอเคกับเราแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่แบบเฮ้ยเศร้าสร้อยปล่อยชีวิตดราม่าไปวันๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยโอเคนะอยากให้เปิดใจนะคะตรงนี้นะจริงๆตรงกลางตรงเนี้ย10ถ้วยเกิดขึ้นถ้าคนที่เป็นลักษณะครอบครัวถ้าว่าอยู่ห่างไกลกันนะไม่ต้องกังวลเลยจะมองว่าเป็นลักษณะไปมามานะคะอาจจะมีกิจธุระอื่นๆเกิดขึ้นนะเป็นลักษณะของการต้องไปทำงานก็ได้อะนะคะตรงนี้นะยังไงก็มีการกลับมารวมตัวกันอยู่แล้วนะคะตรงนี้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ตัวคุณรู้สึกว่าก้าวดาบเนาะไม่สบายใจเครียดกังวลใจอย่างมากเลยนะคะว่าจะเอายังไงดีนะคะมันเป็นลักษณะของการคิดมากอะเฝ้ารอคิดมากนะคะเหมือนกับคนนี้ที่คุณคบอยู่คุณก็รู้สึกว่ามันดีมากเดือดซันขึ้นถามว่าคุณได้เจอกับคนที่ดีที่ใช่ไหมมันก็ดีก็ใช่จริงๆแต่ว่าเขาบอกว่าจังหวะและโอกาสต้องมาพร้อมกันถ้าว่าเขาดีมากๆแต่ว่าจังหวะมันไม่ได้อะมันก็ไม่ใช่ไหมนะคะตรงนี้นะเดือดซันเกิดขึ้นเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าตรงนี้มันดีแต่ว่าไพ่ที่เกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยดูสิมันทำให้คุณเสียใจได้อะไรได้นะคะแล้วเดอะซันขึ้นหรือเอ็มเพรสขึ้นคือถามว่าคุณได้เจอคนที่ดีที่ใช่ไหมจังว่าก็ดีนะก็ใช่นะแต่ว่ามันนำมาซึ่งความคิดมากอะก้าวดาบขึ้นนอนไม่หลับเลยปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะแล้ว4ดาบ4เหรียญเกิดขึ้นก็เป็นจังหวะที่คิดมากในความสัมพันธ์จะเอายังไงต่อไปดีคือถามว่าถ้าคนเก่าๆมีโอกาสติดต่อกลับมาไหมแจ้งว่าใช่ถ้าถามถึงคนเก่าหรือถ้าเป็นคนใหม่มีโอกาสเข้ามาไหมใช่มีโอกาสมีคนเข้ามานะคะไพ่สองถ้วยเข้ามาด้วยเป็นจังหวะที่คุณก็มีโอกาสได้เจอใครที่มันดีนะเพียงแต่ถ้าจะให้ระวังนะคะการเกิดขึ้นในอนาคตตรงนี้มันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเสียใจอีกแล้วอ่ะมีเรื่องเสียใจอีกแล้ว5ถ้วย5เหรียญมาพร้อมกันนะคะณเวลานี้แจงขอดูดวงดาวชัดๆซิมันเป็นจังหวะเหมือนกับคือดาวยูเรนัสอะมันทำมุมให้คนรักแบบมาไปๆอะนะคะ90องศากับเรื่องคู่อะก็ต้องบอกแบบนี้ยิ่งเฉพาะคนที่องศาต้นๆอะนะมาไปๆสูงมากเลยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนมีครอบครัวแล้วหรือคนที่คบกันเป็นแฟนนะคะแล้วมันทำให้คุณรู้สึกบางคนนะตัดสินใจที่จบความสัมพันธ์อ่ะจะตัดสินใจให้มันจบความสัมพันธ์ซะทีเดียวเลยก็คิดมากอยู่อ่ะไพ่จบคือไพ่ลังเลอ่ะนะคะไพ่ลังเลว่าเอายังไงดีเนี่ยมันยังแบบเลือกไม่ได้ว่าเอายังไงนะคะทีนี้เหมือนถ้าอยู่ก็เจ็บปวดนะคะบางคนบอกว่าตรงนี้แบบเศร้าสร้อยเสียใจนะคะมันเหมือนกับมีคนเข้ามาแต่คุณไม่เปิดใจนะคะยังติดอยู่กับบางคนนะคะไพ่ตรงกลางเนี่ยจะบอกว่ามีคนเข้ามาที่มันดีมากทำได้อยากให้เปิดใจนะคะเนี่ยมันเหมือนมีคนเข้ามาแหละใช่2แต่คุณติดกับคนที่ทำให้คุณเสียใจนะคะไม่หันไปมองสักทีไม่หันไปมองคนที่มันดีอ่ะจริงๆอ่ะสักทีนะคะตรงนี้นะต
รงนี้หน้าไพ่มีคนธาตุไฟที่เด่นเด็กกว่าคุณได้เมษสิงห์ธนูนะคะที่แบบมีอิทธิพลกับตัวคุณในช่วงเวลานี้เนาะแล้วก็ถ้าว่าเป็นคนเนี่ยนะเป็นคนที่อยากจะมีบุตรเนี่ยมีโอกาสมีบุตรได้สูงเลยมาพร้อมการ The Empress The Sun ขึ้นนะคะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงมากนะมีลูกได้นะคะไพ่2 2อ่ะเป็นจังหวะแบบลังเลในความสัมพันธ์มากเอาเลยเอายังไงดีนะคะถ้าเห็น2ถ้วยที่คือเหมือนคุณลังเลแล้วถ้าเห็น2ถ้วยที่มันตั้งอยู่คือมีคนมามอบความรักให้คุณดีๆจริงๆนั่นแหละแต่คุณยังติดกับคนที่ทำคุณเสียใจนะคะบางทีลองคิดให้ดีว่ามันเป็นอีโก้ของคุณหรือเปล่าอีโก้คืออะไรอีโก้คืออัตตาแปะย่าเข้าไปอีกอัตตาคืออะไรใช่ไหมอีโก้คืออัตตาใช่ไหมคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันความถือตัวความถือดีความถือตัวเหมือนคุณลงทุนไปแล้วอย่างเงี้ยคุณต้องได้รับผลตอบรับคืนมาสิยิ่งคุณสมมติว่าจีบกันมาเป็นปีแล้วแล้วเขาก็ไม่ทำไม่ดีให้คุณเป็นปีแล้วนะคุณก็รู้สึกว่าฉันทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้ไปเป็นปีแล้วฉันต้องเอาคืนให้ได้สินะคะซึ่งจริงๆแล้วจะพูดว่าความรักมันไม่ได้เป็นอัตราส่วนเป็นสมการนะที่บวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเนี่ยนะคะคุณพยายามมากเท่าไหร่ถ้าคู่ของคุณไม่ได้พยายามเลยนะคะมันก็เห็นอยู่ชัดๆว่าเฮ้ยบางทีมันไม่ใช่ไหมคนนี้ move on ค่ะmove on fast นะคะไปต่อได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับคืออยากด้วยความที่ดาวอ่ะมันมี new moon full moon เกิดขึ้นอ่ะเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อ่ะที่ค่อนข้างจะชัดแต่ตัวคุณเองไม่อยากจะจบอ่ะก็อยากจะอยู่อย่างเงี้ยเลี้ยงไข้ไปเรื่อยๆนะคะก็ลองดูว่าตัวเองจะสามารถเลี้ยงไข้ไปได้นานแค่ไหนแต่สำหรับบางคนเนี่ยเปิดใจนิดนึงอ่ะมันมีคนดีๆเข้ามาถ้าเป็นคู่รักก็ระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงกันแล้วกันนะคะช่วงเวลานี้มีโอกาสทะเลาะกันได้อีกนะคะแล้วก็จังหวะไพ่จบคือคุณลังเลคุณก็ยังไม่ได้จะไปต่อมันก็เป็นการลังเลอยู่อาจจะเป็น2คนมี2คนเข้ามาเลือกเอายังไงดีหรือว่า2โอกาสฉันจะเลิกฉันจะไปต่อเลือกไม่ได้สักทีก็ยังเป็นแบบนี้ไปต่ออีก1ไตรมาสนะคะอยากให้เปิดใจถ้าถามมาดูดวงแล้วเนาะเสียเวลาแล้วอยากให้ลองเปิดอยากให้เหมือนเสนอเป็นไอเดียแล้วกันนะคะลองดูว่ามีใครดีๆเข้ามาถ้าไม่มีก็ต้องพยายามหานะคะตรงนี้คนดีๆมันได้แบบทดแทนคนที่รู้สึกว่าทำให้เราปวดใจได้นะคะตรงนี้นะก็ถ้าอิทธิพลของยูเรนัสเนี่ยมาไปๆอีกสักพักเลยแล้วแต่คนนะคะถ้าองศาต้นๆก็ประมาณนานเนี่ยเป็นปีนะคะตรงนี้นะ มันแล้วแต่ว่าอยู่ในช่วงองศาเท่าไหนนะคะเพราะว่าถ้าคนต้นๆ 1-10 องศาแรกเนี่ยจะมองว่าโอกาสแบบมาไปตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นคู่กันเป็นแฟนกันแต่เข้าใจว่าตรงนี้ถ้าเป็นลักษณะของแฟนเนี่ยยังไม่ขอโทษลักษณะของคนที่จีบกันน่าจะไม่ค่อยโดนอิทธิพลตรงนี้มากสักเท่าไหร่นะคะโอเคยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็หวังใจเป็นอย่างมากว่าลองจะเจอใครที่ดีแล้วก็เจอความรักที่ทำให้คุณมีความสุขนะคะตรงจุดนี้ก็ยังไงขอบคุณมากเลยใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ